วันนี้คึกคักเลยตั้มพิชิตชัยมงคลมาพี่น้องรอคอยนะครับก็ยินดีต้อนรับสู่เวทีสะพานชมัยมรุเชษฐ์ตบมือให้น้องตั้มพิชิตชัยมงคลหน่อยครับพี่น้องครับวันนี้วันที่25เมษายนนะครับวันนี้ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะครับเราร่วมกันรำลึกถึงสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนี่เป็นพระมหากษัตริย์เป็นนักรบผู้ยิ่งใหญ่และกล้าหาญพระองค์ได้กอบกู้อิสรภาพของไทยจากการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งแรกและได้ทรงแผ่อำนาจของราชอาณาจักรไทยอย่างกว้างขวางสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงสวรรคตเมื่อวันที่25นะครับพ.ศ.2148มีพระชนมายุ49พรรษานะครับพี่น้องครับซึ่งสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนี่พระองค์ได้กอบกู้เอกราชแล้วก็ทรงเป็นนักรบเป็นจอมทัพไทยนะครับเป็นมหาราชพระองค์แรกพระองค์ที่สองใช่ไหมของประเทศไทยนะครับสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงทำศึกหลายครั้งเพื่อที่จะกอบกู้เอกราชของชาติไทยซึ่งประเทศไทยได้สูญเสียเอกราชไปเป็นเวลา15ปีนะครับที่บุเรงนองได้นำพระองค์ไปที่พม่าเพื่อเป็นเฉลยศึกเป็นตัวประกันเองนะครับพี่น้องนะครับพระองค์ได้กอบกู้กว่าจะกอบกู้เอกราชมาได้ถึง15ปีเพราะว่าต้องอยู่ที่ประเทศพม่าเมื่อเราได้รู้เรื่องการสร้างวีรกรรมของพระองค์นะครับที่โด่งดังแล้วก็เป็นที่ลือชื่อในประวัติศาสตร์ของชาติไทยก็คือการทำยุทธหัตถีกับพระมหาอุปราชานะครับพี่น้องครับประเทศไทยของเราเนี่ยตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษนะครับประวัติศาสตร์ชาติไทยการอยู่ได้บนผืนแผ่นดินไทยประเทศไทยที่อยู่ได้ไม่ต้องเป็นเมืองขึ้นของประเทศใดนะครับไม่ใช่เพราะนักการเมืองแต่เป็นเพราะพระมหากษัตริย์และบรรพบุรุษของคนไทยนะครับพี่น้องครับนักการเมืองเนี่ยมันมาทีหลังแล้วพอมันได้เป็นนักการเมืองพอมันมาอยู่เป็นนักการเมืองพวกนี้มันก็มาหาผลประโยชน์จากพี่น้องประชาชนพวกนี้มาหาผลประโยชน์จากประเทศของเราแล้วที่สำคัญที่สุดคือการไปนำศึกจากข้างนอกเข้ามาอยู่เข้ามาหาผลประโยชน์ในประเทศของตัวเองนะครับหลายๆครั้งนะครับพี่น้องที่อย่างเช่นอย่างไอ้สามพวกสามกีบเนี่ยพอมันด่าในหลวงพอมันหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์จับจ้วงล่วงละเมิดพระมหากษัตริย์มันก็ไปฟ้องนั่นน่ะไอ้พวก NGO Amnesty ไปฟ้อง UN นะครับเพื่อที่จะให้พวกต่างชาติมาจัดการระเบียบกฎหมายมาก้าวก่ายการเมือง
ายในของประเทศไทยครับพี่น้องไอ้พวกนี้มันชั่วจริงๆนะครับพี่น้องครับมันอยู่บ้านตัวเองนะครับมันสร้างรู้อยู่แล้วว่าพระมหากษัตริย์บรรพบุรุษของเราได้สร้างบ้านแปลงเมืองมาแต่พวกนี้กลับเผาบ้านตัวเองครับพี่น้องเขาเรียกว่าพวกเนรคุณใช่ไหมครับพี่น้องครับกินเกิดอยู่สร้างอยู่ในบ้านของตัวเองกลับไปเอาต่างชาติเข้ามาก้าวก่ายกิจการภายในของประเทศไทยนี่มันเนรคุณจริงๆนะครับพี่น้องครับเมื่อกี้ทางตั้มพิชิตชัยมงคลนะครับบอกว่าเดี๋ยวพวกเราจะมีการยกมีการที่จะไปตามสถานที่ราชการต่างๆนะครับเพื่อที่จะไปทวงถามไปกดดันนะครับคนที่ช่วยเหลือนักโทษชายทักษิณชินวัตรนะครับพี่น้องครับในเมื่อคปท.เป็นผู้นำสปปส.และกองทัพธรรมนะครับพร้อมสู้เคียงบ่าเคียงไหล่กับคปท.ครับพี่น้องครับแล้วก็ยังมีการพูดถึงนะครับว่าพวกเราเนี่ยเป็นทัพหน้านี่พี่น้องครับผมนึกถึงไอ้นี่เลยนะครับนึกถึงรองปลัดชูเลยนี่รองปลัดชูนะครับใครรู้จักบ้างเมื่อ 2-300 กว่าปีก่อนผมไปอ่านประวัติศาสตร์มานะนี่ผมไปหาใน Google มา2วันแล้วเนี่ยนะครับรองปลัดชูเนี่ยก่อนที่ไทยจะเสียกรุงศรีเป็นครั้งที่2นะครับรองปลัดชูเป็นทัพหน้าครับพี่น้องครับนำชาวบ้าน400คนไปต้านพม่าข้าศึกจำนวน 8,000 คนนะครับที่ประจวบคีรีขันธ์นี่รองปลัดชูนะครับเดินทางจากอำเภอวิเชียรชัยชาญนะจังหวัดอ่างทองไปที่ประจวบคีรีขันธ์ไม่ได้ใช้เวลาแค่วันเดียวเหมือนกับปัจจุบันนี้นะแสดงว่าเขาต้องเดินเท้าไปใช่ไหมผ่าเขาลำเนาภัยไปนะครับแต่พวกเราก็เป็นทัพหน้าเช่นกันรองปลัดชูไปเสียท่าฆ่าศึก400กว่าชีวิตนะครับได้สู้กับพม่า 8,000 คนนะครับสู้อยู่ทั้งวันพม่ากว่าจะตีได้ฆ่าเข็นฆ่านะครับกลุ่มของปลัดชูที่เป็นชาวบ้านเนี่ยตายหมดครับ400กว่าชีวิตนี่พวกเราเป็นทัพหน้าเหมือนกันแต่เราจะไม่เป็นอย่างนั้นนะครับพี่น้องเราไม่ตายนะนะครับเราจะเอาพวกนี้แหละครับเข้าคุกก่อนแล้วเราก็จะไม่ตายเราจะคอยดูความชิบหายของพวกนี้ครับพี่น้องครับเนี่ยมันบอกว่าจะแจกเงินดิจิตอลของมันนะครับผมบอกเมื่อคืนนี้นะครับบอกว่าเอาเงินดิจิตอล 10,000 บาทเนี่ยไปช่วยจ่ายค่าไฟให้กับชาวบ้านหน่อยได้ไหมให้พี่น้องประชาชนหน่อยได้ไหมตอนนี้น้ำมันก็ขึ้นราคาอีกแล้วนะครับเดินไปที่ตลาดก็ถามว่าไข่อะไรแพงที่สุดไม่ใช่ครับเขาบอกไข่เหี้ยมีคนบ่นไงไข่เหี้ยอะไรว่าแพงที่สุดเลยแพงชิบหายเลยแล้วขออภัยด้วยครับนะครับเขาบอกว่าไข่เหี้ยอะไรแพงชิบหายเลยว่างั้นนะครับนี่เรากำลังเข้าสู่
ขาเรียกข้าวยากหมากแพงนี่เอ้าพี่แหม่มขึ้นมาบนเวทีหน่อย ครับเรากำลังเข้าสู่ในยุคข้าวยากหมากแพงนะครับพี่น้องประชาชนเริ่มแร้นแค้นนะครับพวกเรามายืนสู้มานอนสู้อยู่ที่นี่นะครับเราก็สู้อยู่แบบไม่ถอยนะครับพี่น้องแม้นแต่เศรษฐกิจไม่ดีเจอกับไข่ราคาแพงผักแพงนะครับนี่ทำไมเขาไม่คิดจะแก้ไขความอยู่เย็นเป็นสุขของพี่น้องประชาชนรัฐบาลทำไมไม่คิดจะแก้ไขเขาคิดแต่จะแก้กฎหมายเพื่อที่จะช่วยนักโทษชายทักษิณชินวัตรเพียงคนเดียวครับพี่น้องครับนี่ยังเหลือยิ่งลักษณ์ชินวัตรอีกสปสยาวไป นะครับกำลังจะหาวิธีช่วยนักโทษไม่ใช่นักโทษตอนนี้ยังเป็นอะไรอยู่เป็นผู้ต้องขังเป็นผู้ต้องหานะครับตามหมายจับนะครับยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะครับยังเป็นผู้ต้องหาอยู่ยังไม่เป็นนักโทษนะครับรัฐบาลชุดนี้กำลังหาทางหาวิธีที่จะแก้ไขกฎหมายแก้ไขเพื่อที่จะช่วยเหลือผู้ต้องหาที่จะกลับมาประเทศไทยอีกคนหนึ่งครับพี่น้องนี่เขาไปนะตอนที่เขาไปนะเขาไปทางเส้นทางธรรมชาติแต่พี่น้องคอยดูนะเวลากลับมานะเขาจะกลับมาอย่างไอ้นี่เหมือนเดิมมาอย่างเหมือนทักษิณชินวัตรนะครับกลับมาแบบเท่ๆเหมือนเดิมนะครับปี58ใช่ไหมที่ทักษิณกลับมาปีไหนอ่ะที่ทักษิณกลับมากราบแผ่นดินอ่ะปีไหนอ่ะที่ทักษิณกลับมากราบแผ่นดินพี่น้องเห็นไหมว่าเขาอยู่เขาอยู่แล้วก็นี่แหละเขาออกงานเนี่ยออกแบบนี้เลยไปโน่นไปนี่โดยที่ว่าไม่เกรงใจไม่เกรงใจใครทั้งนั้นในสายตาของประชาชนแล้วก็ไม่เกรงใจใครทั้งนั้นที่เขากำลังจับตามองทักษิณชินวัตรอยู่พี่น้องครับมันไปดูโอลิมปิกใช่ไหมแล้วมันก็หายไปเลย17ปีนี่ตอนนี้นะผมว่าเนี่ยอีกหน่อยนะมันก็จะเป็นแบบนี้วันนี้มันไปกินข้าวตรงนั้นวันนี้มันไปโผล่ตรงนั้นวันนี้โผล่ตรงนั้นไปโผล่ที่พรรคการเมืองของมันท้ายที่สุดแล้วนะครับพี่น้องเดี๋ยวมันก็โผล่ไปโผล่มาไปแวบมาไปแวบมามันมีเครื่องบินนี่ใช่ไหมโน่นเดี๋ยวมันก็หายไปอีกเหมือนเดิมนะครับพี่น้องเพราะว่าไม่รู้ใครเอามันมาวันนั้นมีนักข่าวถามผมท่านรู้ไหมว่าใครเอาทักษิณเข้ามาผมบอกไม่รู้ตามหาอยู่เขาบอกช่วยบอกหน่อยใครเอาเข้ามาให้เอากลับไปด้วยให้เอามันออกไปในเมื่อมันทำลายกระบวนการยุติธรรมมันไม่อยู่ในข้อกฎหมายของประเทศไทยแล้วมันจะอยู่ตามหาสากอะไรล่ะครับพี่น้องครับนี่ข้าราชการนี่ไม่รู้กี่คนต่อกี่คนนะคอยดูนำติดคุกนะติดคุกเพราะทักษิณอีกใช่ไหมเพราะว่าช่วยเหลือทักษิณไม่ให้ติดคุกวันนั้นที่คุณหมอว่าลงไปร้องที่ปปช.นะครับมีใครมีรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมมีปลัดกระทรวงยุติธรรมมีหมอใหญ่โรงพยาบาลตำรวจมีกรมราชทัณฑ์มีพอเดือนจำที่ไหนอ่ะที่พิเศษเทพแล้วก็ควบคุมความประพฤติแล้วก็มีที่อนุญาตเขาเรียกว่าคณะกรรมการอนุญาตให้ทักษิณที่ว่าลงมติให้ทักษิณพักโทษได้นะครับนี่ที่หมอว่าลงไปร้องวันนั้นนะครับ
แล้วหมอวรงค์เนี่ยเขาทำแล้วก็ทำจริงนะเขามีหลักฐานจริงนะชัดเจนนะตอนสมัยจำนำข้าวเห็นไหมครับพี่น้องเขาอภิปรายในสภาที่มีการเฟี้ยงแฟ้มกันผมจำได้นะมีการเฟี้ยงแฟ้มกันในสภาเพราะว่าประธานสภาไม่ฟังใครไม่ฟังเขาจะปิดประชุมหมอลงเลยออกมาเคลื่อนไหวนะครับแล้วก็ร้องจนคดีจำนำข้าวเนี่ยกลายเป็นคดีแล้วก็ยิ่งลักษณ์เนี่ยโดนตัดสินจำคุก5ปีถูกต้องไหมครับพี่น้องนี่รัฐมนตรีพาณิชย์แล้วก็เจ้าสัวยังติดคุกอยู่เลยศาลตัดสินอะไร48ปีใช่ไหมดีว่าตอนนั้นสมศักดิ์เทพสุทินนะครับมาเป็นรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมได้แก้ได้ขอพระราชทานไปโทษอะไรต่างๆจนตอนนี้เหลือกี่ปีแล้วไม่รู้จนชาวบ้านเขาด่าแต่จนกว่าชาวบ้านเขาจะรู้ตัวเนี่ยพี่น้องประชาชนจะรู้ตัวเนี่ยนะครับตอนนั้นบุญทรงเหลือไม่กี่ปีแล้วนะครับนี่คือความจะเรียกว่าอะไรวะความไม่ดีนะครับของนักการเมืองนะครับที่รัฐบาลชุดก่อนเนี่ยเอามาเป็นคณะรัฐมนตรีนะครับคนนึงก็แก้ไขกฎหมายราชทัณฑ์ท้ายที่สุดแล้วก็มาลำบากพวกเราใช่ไหมครับพี่น้องครับนี่พวกเราต้องมานอนกลางดินกินกลางทรายใช่ไหมมาทนแดดทนร้อนอยู่แต่เราต้องทำใช่ไหมครับพี่น้องเมื่อกี้ที่นัทเสือเขาพูดนะครับที่ว่าโดนยิงมีประชาชนมีกาดโดนยิงที่ทางด่วนใช่ไหมครับเรียกว่ากลับมาจากศูนย์ราชการนะครับถ้านักเสือจำได้ก็คือผมคนมาส่งนะครับผมเป็นกาดที่แจ้งวัฒนะพวกผมขับรถขึ้นมาส่งพี่น้องที่ไปเยี่ยมพวกเราที่ศูนย์แจ้งวัฒนะวันนั้นนะครับศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะพอพวกผมลงจากทางด่วนลงไปกลับไปครับไปจอดรถปั๊บเราได้ข่าวเศร้าเลยครับว่ามีพี่น้องถูกยิงที่บนทางด่วนแถวบริเวณวัดบัวฝันใช่ไหมครับเนี่ยเราต่อสู้กันเอาเป็นเอาตายนะครับต่อสู้กันแบบเอาเลือดเอาเนื้อกันนะครับแต่อยู่ๆเราไม่รู้นะครับว่าใครเอาทักษิณเข้ามาเนี่ยนะครับมาทำให้พี่น้องประชาชนอย่างเราเนี่ยต้องลำบากอีกพี่น้องกี่ชีวิตกี่ครอบครัวที่เขาต้องสูญเสียไปป่านนี้นะครับเขาจะรู้หรือไม่นะครับว่าวิญญาณของเขาที่เขาเสียชีวิตไปเนี่ยนะครับเขาจะรู้หรือไม่ว่าตอนนี้ทักษิณกลับมาแล้วยิ่งลักษณ์กำลังจะตามเข้ามาครับพี่น้องครับแต่มันเรื่องเศร้าจริงนะ10ปีเรามีครั้ง10ปีมีครั้งหนึ่งเนี่ยต่อไปถ้าเกิดว่าเมื่อกี้พูดถึงการปฏิวัติผมว่าทหารไม่ต้องมาปฏิวัติหรอกเนี่ยเดี๋ยวให้นัทเสือนั่นแหละปฏิวัติพี่น้องประชาชนเนี่ยปฏิวัติกันเองนะครับพี่น้องประชาชนนะครับปฏิวัติกันได้นะครับไม่ต้องทหารเราไม่สนับสนุนการปฏิวัตินะครับพี่น้องเราก็สนับสนุนการเลือกตั้งระบบประชาธิปไตยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขนะครับแต่เราไม่ใช่เอานักการเมืองชั่วนี่ให้หมอเขียวกับหมอวรงค์ดีกว่าไหมต่อไปบริหารประเทศเลยนี่พรรคไทยพรรคดีกับพรรคสัมมาธิปไตยใช่ไหมของพรรคหมอเขียวเนี่ยลูกข้าวทำเนียบกินกันเลยกองทัพธรรมเนี่ยพรรคหมอเขียวถ้าเกิดว่าเขาเป็นรัฐบาลนะผมว่าเนี่ยในกองทัพธรรมมีด็อกเตอร์มีตั้งหลายคนใช่ไหมไม่ต้องจ่ายเงินเดือนนะครับกองทัพธรรมพรรคหมอเขียวพรรคประชาอะไรสัมมาธิปไตยเนี่ยไปบริหารประเทศนะครับ
เราไม่ต้องจ่ายเงินเดือนหมอเขียวเป็นผู้นำเป็นนายกรัฐมนตรีแต่รัฐมนตรีเนี่ยด็อกเตอร์เยอะแยะหมดในกองทัพธรรมนะครับไม่ต้องจ่ายเงินเดือนเอาเงินเดือนทั้งหมดไปให้พี่น้องประชาชนเป็นไงหมอวรงก็มีไอเดียดีๆที่จะมานำเสนอพี่น้องต่อประเทศชาติใช่ไหมเรามาเริ่มต้นกันใหม่ข้าไปปลูกข้าวในทำเนียบเลยใช่ไหมนี่ปลูกผักบุ้งที่นี่เราอยู่ได้เป็นปีนะนะครับวันนี้ผมเห็นมีเฟซนะเฟซหนึ่งนะครับเห็นพี่เนตรก็ยังลงอยู่นะครับว่ามีเฟซอยู่เฟซหนึ่งนะครับว่ากองทัพธรรมต้องการข้าวสารอันนี้มันพลาดนะคือให้พี่น้องใครรู้ให้ช่วยกันบริจาคให้เขานะครับแต่คนนี้เขาพลาดไงเพราะว่ากองทัพธรรมนี่เขาปลูกข้าวกินเองนะครับพี่น้องนี่เขามาลงทีหนึ่งเป็นกี่คันรถเนี่ยสปปส.นี่ทำกับข้าววันหนึ่งไม่รู้กี่อย่างนะครับแต่ข้าวเราไม่ต้องหุงเพราะกองรับทำของเอื้อเฟื้ออยู่ครับพี่น้องเนี่ยก็คือเราอยู่กันแบบพอเพียงเราอยู่ตามเศรษฐกิจพอเพียงเลยนะครับประเทศไทยก็อยู่ได้นะครับพี่น้องประชาชนอยู่รอดเอาหมอเขียวกับหมอวรงค์เลยแหละมาเป็นเพื่อนผู้บริหารประเทศดีไหมครับพี่น้องครับเมื่อกี้ผมลืมบอกไปนะครับว่าวันนี้วันสวรรคตของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะครับมีพี่น้องกลุ่มจิตอาสาทำดีเพื่อแผ่นดินมาทำลูกชิ้นแล้วก็มีอาหารมีข้าวมีแกงมาแจกพวกเราทำให้พวกเรากินกันนะครับเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชแล้วก็บูรพกษัตริย์ของไทยทุกพระองค์นะครับมีบังพูใหญ่โพทองนะครับเป็นผู้นำมาวันนี้นะครับตบมือให้บังพูหน่อยครับอยู่หลังเวทีกับผมนะครับบังพูนี่เป็นสมาชิกของสปปส.ด้วยนะครับแล้วก็เป็นจิตอาสาด้วยนะครับเดี๋ยวต่อไปก็บังเขาจะมาทำอาหารแจกพวกเราบ่อยๆนะครับพี่น้องเพราะฉะนั้นมีคนเยอะแยะที่จะเอาข้าวปลาอาหารมาให้พวกเราเพราะฉะนั้นเราอยู่ได้ไหมครับเป็นปีอยู่แม่งจนกว่าเราจะชนะอยู่จนกว่าไอ้พวกที่ช่วยเหลือนักโทษทักษิณชินวัตรเนี่ยเข้าคุกไม่ว่าหน่วยราชการไหนที่ช่วยเหลือทักษิณชินวัตรต้องติดคุกเจอครับพี่น้องมันต้องติดคุกเราถึงจะได้รับชัยชนะมันไม่จำเป็นจะต้องมีคนเป็นหมื่นเป็นแสนเหมือนเมื่อก่อนเพราะทุกวันนี้เราใช้มันสมองล้วนแล้วใช้กฎหมายครับพี่น้องศูนย์รวมประชาชนปกป้องสถาบันสปสเอาพวกสามเกียรติมินสถาบันเข้าคุกไม่ต้องมีคนเยอะนะครับเราไม่จะต้องมีคนเยอะเลยเวลาไปแจ้งความเนี่ยเราไปเป็น5คน10คนนะครับเรามี100นึงพวกมันมีเป็นพันนะครับเราเคยโดนตีแตกมาแล้วโดนตีแบบกระจายมาแล้วหลายรอบเพราะฉะนั้นศูนย์รวมประชาชนป้องสถาบันเนี่ยนะครับที่อยู่ด้วยทุกวันนี้นะครับเรายืนด้วยหลักที่ชัดเจนใช่ไหมนี่ไม่ว่าเหตุการณ์ที่สะพานชมัยมรุเชษฐ์ปี64 63 14ตุลาเราก็ปกป้องขบวนการขบวนรถพระที่นั่งของพระราชินีใช่ไหมมีหลายท่านครับที่อยู่ในนี้นะครับซึ่งตำนานของพวกเราเนี่ยเราไม่อาจจะเล่าให้มันหมดเมื่อได้คุยกันทุกครั้งเราก็จะสนุกทุกครั้งในการพูดการคุยแต่ตอนที่เราโดนตีนะครับไม่ได้สนุกหนีวนสุกวนซุนเหมือนกันเพราะว่าเราน้อยไงครับคนรักชาติอ่ะมันเยอะพี่มูหลานบอกแต่คนกล้าน่ะมันน้อย นะครับคนรักชาติมันเยอะนะครับ
เพราะนั้นพี่น้องที่อยู่ทางบ้านพี่น้องที่เป็นฝ่ายอนุรักษ์นิยมนะครับพี่น้องครับขณะนี้ประเทศของเราอยู่ในภาวะในยุคที่ข้าวยากหมากแพงเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เป็นเรื่องของการเมืองที่พี่น้องบอกว่าพี่น้องไม่เอาเรื่องการเมืองจะไม่ยุ่งเรื่องการเมืองพี่น้องมาช่วยชาติเถอะครับมาอยู่กับพวกเรามากับพวกเรานะครับมีกิจกรรมมาอยู่มาร่วมกับพวกเราดีกว่าพวกเราทะเลาะกันใช่ไหมครับพี่น้องผมเชิญชวนพี่น้องทุกกลุ่มฝ่ายอนุรักษ์นิยมพี่น้องที่ปกป้องสถาบันนะครับมาร่วมมือกับพวกเรานะครับมาช่วยกันปกป้องชาติมาร่วมกันกู้ชาติอีกสักครั้งเป็นไงครับพี่น้องเมื่อพรรคการเมืองพรรคหนึ่งนะครับมันจ้องที่จะแก้ไขมาตรา2เพื่อล้มล้างสถาบันล้มล้างการปกครองแล้วพรรคการเมืองอีกพรรคหนึ่งจ้องที่จะแก้ไขย่ำยีหัวใจคนไทยเพื่อที่จะทำลายกระบวนการยุติธรรมแล้วพวกเราจะเฉยอยู่ทำไมอ่ะครับพี่น้องออกมาช่วยกันดิครับถ้าเราเฉยอยู่แล้วประเทศจะไปอย่างไรนะครับเราจะมาบอกว่าไม่ยุ่งเรื่องการเมืองการเมืองมันคู่กันกับคนไทยใช่ไหมครับพี่น้องพรรคการเมืองสองพรรคนี้เลยครับพี่น้องที่จ้องจะล้มล้างการปกครองล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์ของพวกเราเราต้องมาอยู่ช่วยกันศูนย์รวมประชาชนปกป้องสถาบันนะครับสปสเราชัดเจนจริงๆนะครับเราจะยืนหยัดยืนอยู่ยืนคู่กับคบท.เพื่อที่จะปกป้องกระบวนการยุติธรรมและปกป้องชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ครับสวัสดีครับพี่น้องครับ